มาดูบนหน้าสื่อดีไหมฮะครับหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับดูไทยรัฐเป็นไงไทยรัฐก็มาแรงดูเหมือนกันนะฮะนี่ฮะสมคิดยัน291สมคิดเลือดไผทูลน,นะฮะที่การบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในผู้ร่างรัฐมนูลปัจจุบันเจตนาห้ามแก้รัฐมนูลทั้งฉบับครับโอ้โหไทยรัฐนี่ไปฟันธงให้เลยนะฮะครับโอ้โหไทยรัฐหยิบเรื่องรัฐมนมูญมาเล่นเต็มๆนะฮะครับแล้วก็พูดถึงจริงๆก็มีเรื่องของคุณสมคิดกับคุณอนันต์ ที่จะเป็นไปให้การไต่สวนของสารธรรมนูวันที่5กนี้คุณคจต,ตุรนบอกว่าโดนสอยแน่นะฮะชี้เขียนคำวินิจฉัยไว้แล้วครับโอ้โหคือ <c oughs> ของอาจารย์สมคิดนี่ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันพระอ,อาจารย์สมคิดเนี่ยพูดไว้ในสัมภาษณ์ข้างในว่าจะไปเบิกค,ความเป็นพยานชัดเจนแล้วนะครับไปแน่แล้วก็ ยืนยันว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นเลขานุกการในการยกล่างธนุญปี50เนี่ยคณะกรรมการการยกล่างไม่ได้ต้องการให้มีการแก้ัธนุญทั้งฉบับนะครับทีนี้ต้องถามอาจารย์สมคิดกลับไปว่าแล้วเจตนารงในการแก้ธนบุญเนี่ยมันเป็นของกรรมิการยกล่างคนเดียวหรือเปล่าหรือมันควรจะเป็นของคนทั้งประเทศอืใช่ไหมครับคือในที่สุดก็ต้องกลับมาตั้งประเด็นว่าแล้วกรรมธิการในการยกล่างเนี่ยมาจากการเลือกของใครครับคนในประเทศนี้เป็นคนเลือกหรือว่าคนที่ไหนเป็นคนเลือกครับแล้วก็ล่างทั้งฉบับหรือเปล่าครับ หรือแก้แล้วหนสี่ศูน์แล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าตอนที่ร่างเนี่ยก็บอกว่าร่างเพื่อให้ไปแก้กันที่หลังแต่ตอนนี้กลายเป็นบอกว่าคนยกร่างไม่ได้อยากให้แก้ฮะคือแต่ว่าจะสมคิดเขาเขาพูดได้มีเหตุผลบ้างคือมาตรา291เนี่ยครับมันมีไว้ให้แก้รัฐธรรมนูญครับคือมันมีไว้ให้แก้อยู่แล้วเพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งแก้ทั้งฉบับครับนั่นคือเหตุผลที่เขาร่างมาตรา291ไว้ให้ใช้ครับครับแต่ว่าถ้าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงอืม ถ้าทําอย่างนั้นแล้วจะเป็นยังไงเธอถ้าเกิดสสแก้ลายมาตาเนี่ยท่านจะยอมไหมอ๋อถึงเวลาก็จะมีคนออกมาบ่นว่าสสทำเพื่อนักการเมืองใช่ผพ้พูดพ้องตัวเองใช่สําหรับสสไทยเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากหรอกฮะพอทาปุ๊บก็จะบอกว่ามีผลประโยชน์ตัวเองทับซ้อนใช่ไหมฮะหลักของการแก้ไขโดยใช้สสรยกล่างทั้งฉบับเนี่ยมันมาจากตอน3-4มช่ทีมาที่ไม่ต้องการให้นักการเมืองมีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นบูรณาการแบบทั้งฉบับมองแบบเป็นองครวมจึงต้องยกล่างทั้งฉบับ ไม่ใช่แก้อะไรมาตาราบแต่ในหลายประเทศเขาเถียงกันเรื่องพวกนี้จริงๆครับว่าแบบกรรมธิการในการยกล่างเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจเด็ดขาดในการบอกหรือเปล่าว่ารัฐมนตรีต้องไปทางไหนคือหลายที่เขาบอกว่าต่อให้เป็นคนยกล่างเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่คน,คนที่มีเสียงดังที่สุดต้องฟังสังคมต้องฟังว่าเจตนานลมทั้งหมดของราาัฐมนตรีคืออะไรไม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยกับกรรมธิการยกล่างว่าคิดยังไงในตอนล่างคือถ้าเป็น founding father ในแบบที่สมมติว่าเป็นอย่างรัเบริการเนี่ยเขาใช้รัฐมนตรีฉบับเดียวกันมา200ปีเนี่ยนะครับ แล้วบังเอิญอย่างพวกจอร์จวอ s h ชิงตันพวกโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยเขาตายไปแล้วไงแต่ว่าถามว่าคำพูดของพวกนั้นศักดิ์สิทธิ์ไหมมันก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ารัฐนูนฉบับนั้นใช้มานานมากอยู่ดีๆคุณจะไปไปฉีกแล้วร่างฉบับใหม่แทนรัฐนูนที่ใช้มาเป็น100ยปีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่าบังเอิญของเราม,มันมีวัฒนธรรมในการที่จะฉีกรัฐธรรมนูญมาหลายหลายรอบแล้วไง มันเลยทำให้คําพูดอย่างนี้มันฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเหตุผลแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็พูดไปประเด็นคล้ายๆอาจารย์สมคิดเหมือนกันนะครับพูดว่าเรื่องการแก้คราวนี้เนี่ยมันไม,ไม่ไม่ถูกเพราะว่าในสุดมันจะนำไปสู่การเขียนและทร,รมนูฉบับใหม่ซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันซึ่งก็แน่นอนนะครับคือถ้าจะให้เหมือนปัจจุบันจะแก้ทําไมครับก็ถูกแล้วครับแต่ว่าคือถึงที่สุดเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเขาไม่ได้ยอมรับอํานาจที่มาจากประชาชนไงเพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยคือคุยกันดีๆไปพิจารณากันดีๆมันก็จะไปอยู่่ที ผลประชามติคือถึงที่สุดแล้วอยู่ที่ประชาพิจารณ์หนึ่งโปรเซสคุณมีประชาพิจารณ์นะมีการรับฟังตลอดรายการสสลมีมาจากทุกจังหวัดแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เคยถูกนับรวมใช่ไหมครับแล้วมันก็จะวนอยู่กับประเด็นว่าการแก้มุญฉบับนี้เป็นการทําลายองค์กรอิสระอะไรไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าประเด็นมันวนมากนะครปัญหาคือองค์กรอิสระไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันก็มีอยู่แค่นี้เถียงกันไปเถียงกันมาคุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับเป็นท่านหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นพยานของฝ่ายผู้ร้องครับ ในระบบพยายนที่เป็นอยู่บางทีเจ้าตัวก็ไม่ได้ทราบล่วงหน้าบางทีเจ้าตัวก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะเสนอตัวเองเป็นพยายนแต่ว่าถูกเรียกไปเนี่ยให้สัมภาษณ์มติชนนะฮะทางโทรศัพท์บอกว่า,เ,าเรื่องนี้ไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อจากพลเอกสมเจตบ,บุญถนอมใดๆทั้งสิน้นและทางสำนักงานสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีหมายเรียกของสารให้ตนส่งคําบันทึกให้การและข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับร่างแก้ไขรัฐมนุนมาตรา291ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงรูปแบบการปกครองหรือไม่คุณอนันต์ให้สัมภาษณ์มติชนบอกว่าดังนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะไปให้คําให้การในเรื่องกรณีดังกล่าวยอมรับว่าตกใจมากเพราะผมยังไม่ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์เลยเพิ่งจะรู้จากผู้สื่อข่าวในวันนี้ครนี่มติชนสัมภาษณ์มาเมื่อวานนี้ครับทีนี้คือถ้ามองสารรัฐมนูญเนี่ยนะถ้าจะไต่สวนคุณอานันต์กับอาจารย์สมคิดเนี่ย ก็ <g ül> จะมีอยู่2อสาประเด็นครับหก็คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคืออะไระประเด็นนี้สารเอาขึ้นมาถามขึ้นมาเพื่อจะสร้างความชอบธรรมของตัวเองในการใช้มาตรา68วิน,นิจฉัยว่าเออตัวเองมีอำน,นาจชอบธรรม <ๆ S 2> กับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าไปถึงสสรแล้วจะว่าคุมอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่ก็คือถามคําถามเพื่อจะชงกับข้อสันนิษฐานอ่าอนั้นก็ พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ฟันธงได้เหมือนกันแบบคุณจตุรนชายแสงฟันธงนว่าโดนแน่โดนแน่และก็เขียนคําวิิจัยไว้แล้วคุณสิษิ์เวชาชีวะนะครับผู้น่าภาคประชาธิปัตย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมจะส่งคาให้การในวันที่2กรกฎาคมนะฮะขณะนี้ได้ทําบันทึกคาให้การแล้วคุณพิทธิ์พร้อมมากได้ทําบันทึกคาให้การเรียบร้อยแล้วับเตรียมส่งตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเลยครับทํางานพร้อมเร็วมากคือพอถึงออกมาเนี่ยพอออกมาเป็นยังไงเนี่ยนะฮะ ก็ต้องมาว่ากันแต่คือถ้าสมมตินะฮะสมมุติว่าโอเครัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกไปรัฐบาลยอมรัฐสภายอมยอมสารัฐมนูญแล้วมาแก้รายมาตราดูว่าคุณอภิสิทธิ์จะว่าอย่างไงแล้ก็ได้วันนั้นผมเคยลิสต์มาแล้วว่ามีมาตราอะไรบ้างจำได้มีนามเจ็7สามศกใช่อ8แต่าง้งั้นก็ได้แก้อย่างนั้นก็ได้สิบมาตราทีเดียวช็อตเดียวเลยแล้วดูว่าคุณอภิสิทธิ์จะว่าอย่างไื เดี๋ยวพักกันสักครู่ไหมครับเดี๋ยวกลับมาต่อฮะเดี๋ยวกลับมาต่อว่าตกลงแล้วจะว่ากันอย่างไรต่อเรื่องรัฐธรรมนูญ